สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูลสปอตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั่นเย็นคั่นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวันในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับที่ผลการแข่งขันจบลงไปแบบไม่มีประตูครับเสมอกัน0ประตูต่อ0มันมีประเด็นครับที่คาใจแฟนผีมากโดยเฉพาะยิ่ง2จังหวะในช่วงครึ่งแรกครับจังหวะใบแดงของคาเซมิโร่และจังหวะที่แมนยูน่าจะได้จุดโทษแต่ก็ไม่ได้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ช็อตนี้พี่เคลียร์จะมาเคลียร์ทั้ง2ประเด็นนี้ครับสืบเนื่องกันนะครับในเกมระหว่างแมนยูกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับมันมี2เหตุการณ์นะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับเอริเก้กาเซมิโร่นะครับกองกลางตัวรับคนเก่งของแมนยูโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปแบบเรียกว่างงกันทั้งคนในสนามและก็คนที่ดูทางหน้าจอนะครับจังหวะที่เขาเนี่ยไปสไลด์นะครับใส่ทางอัลกาลาสกองกลางของเซาท์แฮมป์ตันทีนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ให้เป็นใบเหลืองก่อนแต่ว่าหลังจากที่อังเดรมาริเนอร์นะครับผู้ตัดสินที่คุม VAR เนี่ยเรียกให้แอนโทนีเทเลอร์เนี่ยเข้าไปดูเพื่อความแน่นอนอีกครั้งนึงปรากฏว่าแอนที่เทเลอร์เปลี่ยนจากใบเหลืองเป็นใบแดงครับให้กับคาเซมิโร่คำถามก็คือมันรุนแรงไปหรือเปล่านะครับสำหรับการแจกใบแดงให้กับคาเซมิโร่ในครั้งนี้ถ้าถามความเห็นในโลกออนไลน์หรือว่าทั่วโลกเลยนะครับตามความคิดเห็นก็ดูรุนแรงเกินไปแต่เมื่อเราไปกางกฎของ IFAB นะครับหรือว่าฝ่ายควบคุมกฎกติกาของฟุตบอลนะครับที่ได้ระบุลงไปนะครับใน Law of the Game หรือว่าในหนังสือกติกาของฟุตบอลเนี่ยก็สามารถที่จะให้คาเซมิโร่ได้นะครับตามดุลยพินิจของผู้ตัดสินโดยแม้ว่าคาเซมิโร่จะถึงบอลก่อนแต่ว่าการสไลด์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นการเปิดปุ่มและก็อาจจะทำอันตรายให้กับทางคู่แข่งได้ก็เลยมีมุมมีเหลี่ยมที่จะสามารถให้ใบแดงได้เช่นกันนะครับแม้ว่าคาเซมิโร่จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามซึ่งแอนโทนีเทเลอร์นะครับก็มองว่ามุมนั้นแหละครับว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นใบแดงได้เขาก็เลยเลือกที่จะแจกใบแดงให้กับคาเซมิโร่ส่วนจังหวะที่2นะครับจังหวะที่2ก็คือในช่วงหลังจากนั้นนะอีกประมาณ10กว่านาทีนะครับผมก็เป็นประกันหลังของเซาท์แฮมป์ตันนะครับที่เหมือนจะทำแฮนด์บอลนะครับก็คืออาร์เมลเบลล่าคอตชัปนะครับล้มลงไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลเนี่ยไปโดนมือซึ่งแน่นอนครับท่าของเบลล่าคอตชัปเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ถ้าตามความเข้าใจของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดโทษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่แอนโทนีเทเลอร์ไม่ให้และไม่แม้แต่จะดู VAR ด้วยทำให้มีเสียงวิจารณ์ต่างๆตามมามากมายว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ดู VARเฮ้ยในเมื่อมันแฮนด์บอลชัดขนาดนั้นทำไมถึงไม่เป็นจุดโทษก็เลยต้องย้อนกลับไปนะครับดูที่กฎกติกาเหมือนกันซึ่งมันมีการอัปเดตมันมีการปรับเปลี่ยนในแทบจะทุกปีและก็ในส่วนนี้นะครับมันมีการระบุอยู่ข้อนึงครับในเรื่องของกฎการแฮนด์บอลครับนั่นก็คือว่าหากผู้เล่นฝ่ายรับนะครับล้มลงแล้วจังหวะนั้นนะบอลมาโดนมือในจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังพยายามที่จะดันตัวเองขึ้นมาให้ถือว่าไม่เป็นแฮนด์บอลครับซึ่งจังหวะของเบลล่าคอตชัปเนี่ยมันเข้ากับเคสนี้พอดีครับตามมุมมองของแอนโทนีเทเลอร์เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ให้เป็นลูกแฮนด์บอลและก็ไม่ให้จุดโทษกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าตามความรู้สึกส่วนตัวของคนที่ดูและหลายๆคนรวมถึงอาจจะตัวผมเองด้วยผมรู้สึกว่ามันก็น่าไม่น่าจะเป็นใบแดงและก็น่าจะเป็นจุดโทษแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การตัดสินที่น่ากังขาอะไรสุดขีดขนาดนั้นเพราะว่ามันมีกฎกติกาที่ระบุเอาไว้เนี่ยรองรับอยู่นั่นเองนะครับและก็เลยเป็นที่มานะครับของช็อตนี้พี่เคลียร์นะครับที่เรามาเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับกับ2จังหวะนี้นะครับว่าทำไมผู้ตัดสินถึงเลือกที่จะตัดสินแบบนั้นครับผมสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูลสปอตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั่นเย็นคั่นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน